เห็นได้หรอวะเอ้ยเอาละมาแฟนๆครับวันนี้เฮ้ยไม่เคยได้เข้ากับเจมเลยอ่ะไม่เคยเลยตั้งแต่เจมกลับมาจากสเปนใช่เราไม่เคยไลฟ์กลางวันด้วยกันไม่มีเลยพี่ยังไม่มีคนดูเลยใจเย็นๆคุยไปเลยนี่เห็นอ่ะครับคุยไปเลยโอ้ยยิ้มเนี่ยยิ้มยิ้มวันนี้กะว่าไลฟ์สาระเต็มที่นะเพราะว่าต้องเจอคุณตังกุยไงทุกวันจันทร์ตังกุยแม่งมีแต่ความไร้สาระชีวิตแม่งมีแต่ความไร้สาระพูดตรงๆเราเมื่อคืนตอนไลฟ์สดลิเวอร์พูลเชลซีเสร็จอืมได้ไงขับรถไปตีดัมมี่ต่อยแม่งตำรวจแม่งรู้ไอ้ตังกุยนี่ตอนนี้ต้องตามเลยเนี่ยอันตรายนะตังกุยเนี่ยไม่รู้ว่าตีดัมมี่หรือไปตีอะไรนี่ป่านนี้โทรไปเที่ยงครึ่งยังไม่รับโทรศัพท์เลยเออตีอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ไหนฮะกินหอยเลยเพิ่งขมือบหอยสองนะโอ้โหเฮียเด็กเอาล่ะวันนี้เฮียก็ถือว่ามาวันนี้มาทำงานมาทำงานมาเจอเจมเจมแม่งมึงเฝ้าโรงพิมพ์เลยนะเนี่ยโอ้โหมันต้องแบบอย่างนี้อ่ะโอ้โหแม่งมันต้องแบบนี้มึงเป็นคนที่สุดยอดจริงนี่ถือว่าเห็นชุดไอ้เจมข้างล่างนี่นะโอ้โหกูยกนิ้วให้เลยอ่ะโอ้โหทำไมอ่ะเนี่ยชุดนี้กางเกงเนี่ยโอ้แม่งอย่างนี้แหละต้องพิมพ์ต้องมีคนอย่างนี้นะเกาเตกกับเฮียเจมเฮียเตกกับเกาเจมเฮ้ยนะเฮียเมื่อคืนเป็นไงผมไลฟ์อยู่เพจใหญ่แล้วเฮียก็นั่งเกาะขอบจออยู่ลิเวอร์พูลกลับมายึดจ่าฝูงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ซิตี้บดพาเลทไป 3-1ตอนเกมจบรู้สึกไงกดดันไหมบอกตอนจบครึ่งแรกอะมันจะพลาดเกมนี้เปล่าวะตอนจบครึ่งแรกอะกูว่าแม่งเสียวแล้วครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวแล้ววันนี้ถ้าเกิดเมื่อวานนี้ไม่ชนะนะมีสิทธิ์ยกแชมป์ว่ะเพราะว่ามันเป็นเกมสำคัญไงคือมันไม่ใช่ว่าอะไรนะเพราะว่าเกิดมันไม่ชนะเนี่ยมันจะแต้มเท่าใช่มันจะแต้มเท่าแต่ว่าแข่งน้อยกว่าแข่งเนาะแข่งลิเวอร์พูลอ่ะแข่งมากกว่า1เกมและลูกได้เสียเป็นรองก็เลย6 7ลูกนะ6โอ้7 7ลูกนะ6 7ลูกนะประมาณ7ลูกขึ้นน่ะนะแล้วกลายเป็นว่าอะไรรู้ป่ะมันไม่ใช่แค่3แต้มไงมันไม่ใช่แค่3แต้มมัน3แต้มครึ่งไงใช่เพราะว่าประตูได้เสียมันคือครึ่งคะแนนครึ่งคะแนนแล้วเป็นแต้มโบนัสถูกป่ะไอ้เป๊ปนี่ต้องการแบบยิงให้กระฉูดกระฉูดเลยยิงให้แบบเยอะยิงเยอะไปก่อนแล้วพอยิงเยอะช่วงหลังก็คือมาเน้นประคองเพราะว่าเห็นว่ามันขาดมันห่างจากลิเวอร์พูลพอสมควรก็เลยมาเน้นประคองไปต้องลองดูเลยว่าตอนนี้แบบว่าต่างคนต่างบี้กันสมมุติว่าเฮ้ยเหลือแค่แต้มเท่ากันแต้มเท่ากันประตูได้เสียไม่หนีกันแม่สองสามลูกเลยโอ้ยต่างคนแม่งยิงกันกระจายแต่หงเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าเกิดจะไล่อย่างเงี้ยคงจะยากก็คือเน้นตัวเองเอาไว้ก่อนถูกป่ะแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหเนอะเหนื่อยนะลุ้นเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าในเจมรู้สึกยังไงก่อนเกมอะก่อนเกมผมมั่นใจว่าชนะมั่นใจว่าชนะชนะเพราะว่าจริงจริงไม่บอกผมว่ากูจะได้ลุยไปด้วยโอ้โหผมลุยตั้งแต่ต้นแล้วมั่นใจว่าชนะเหรอแล้วก็พอเห็นเกมครึ่งแรกนะหลายคนบ่นมาทางคอมเมนต์ในเพจใหญ่สยามสปอร์ตว่าโอ้โหอึดอัดเล่นแบบนี้จะมาไม่มาแต่ผมเห็นรูปเกมนะผมมั่นใจว่ายังไงก็มาว่ะแต่เพียงแต่ว่าโอกาสยิงมันน้อยไงโอกาสยิงในครึ่งแรกมันแต่ว่าเกมมันดีกว่าโอกาสยิงในครึ่งแรกมันน้อยเพราะอะไรเฮียผมมองว่างี้นะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยพละกำลังอะไรเงี้ยมันยังเยอะกันอยู่ไงมันยังสูสีกันอยู่ใช่ไหมแล้วบอลเกรดแบบเนี้ยคือถ้าแบบแรงมันยังฟิตกันอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยเออร์เลยหรอกมันยิงกันยากมันจะมาพลาดตอนหลังๆพอปลายผ่านแล้ว60-70เนี่ยอะละแข้งขาเริ่มล้าอะอย่างไอเอเมอร์สันเนี่ยวิ่งตามซาร่า15ทีเนี่ยมันใช้แรงเยอะเหมือนกันนะโอ้โหวิ่งเยอะนะแต่เมื่อวานถ้าเกิดเห็นจริงๆคือเชลซีจังหวะการโต้เขาต้องเล่นอย่างนี้แหละใช่ใช่ไหมเขาต้องเล่นอย่างนี้เลยคือ45นาทีแรกเนี่ยทางซาร่าเนี่ยซารี่เนี่ยวางมาเลยนะรับแล้วโต้เห็นไหมรับแล้วโต้ใช่ไม่เอาหน้าเป้าเล่นใช่ไหมให้อาซามั่งวิลเลียนมั่งโอดอยมั่งหมุนไปเรื่อยใช่ไหมครับบางทีอาซาฝากบอลวิ่งไปตัวเปล่าหูไปเอาบอลในกรอบนี่ก็น่ากลัวนะใช่มีจังหวะนึงที่วิลเลียนได้บอลกระชากเข้าไปแล้วก็จังหวะโต้เห็นไหมที่เฮนโดพลาดแล้วบอลมันโต้กลับมาหลุดเข้าไปแต่ตรงจังหวะนั้นต้องยอมรับว่าเราบางดีกันบางดีมันเหลี่ยมกองหลังอ่ะมันดีถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นหลังพวกชิมี่ตาโอเล่อะไรเงี้ยแม่งเรียบร้อยโดนหลอกแล้วโอ้โหหลังแม่งหลังหักแบบว่าแม่งหน้าแม่งมุดลงดินเลยคือแบบแม่งมุดลงดินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกนะแชมป์ไม่เลงนะครับนะแต่ว่ามันแบบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมองในความเป็นจริงแล้ว
คือเชลซีจังหวะโต้เขาก็น่ากลัวแต่ว่าจุดเปลี่ยนว่าจุดเปลี่ยนครึ่งแรกเลยนะลูดิเกอร์เจ็บนะเกี่ยวนะเกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวนะเพราะว่าผมว่าลูดิเกอร์มันชัวร์กว่าชัวร์กว่าหนักแน่นกว่าคริสเตนเซ่นนะใช่แล้วก็ลูกอากาศดีการยืนตำแหน่งตอนนี้คือเขาเล่นเข้าคู่กับไอ้ลุยมากกว่าคริสเตนเซ่นดีกว่าช่วงหลังไม่ได้เล่นเลยสำรองยาวสำรองเล่นในยูโรปาลีกอย่างเดียวใช่ไหมมันก็เลยมีปัญหาแล้วคอส่วนใหญ่เวลาเล่นยูโรปาลีกก็เล่นคู่กับลูดิเกอร์ด้วยเพราะว่าลูดิเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักเลยลุยเนี่ยบางทีพักอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าอย่างแชมเปี้ยนลีกไอ้ยูโรปาลีกล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยพักลุยใช่ไหมพักลุยเอาไว้เพราะเนี่ยเป็นไงดูแลก็ครึ่งแรกมันอาจจะยิงไม่ได้แต่ผมมองว่าเกมดีครึ่งหลังแต่ว่าเชลซีอ่ะเล่นสองเวอร์ชันแรกคือรับลอตโต้แต่พอโดนปุ้งเปลี่ยนเอาอิโกอินลงมาเอาโอดอยออกใช่ไหมมาเล่นเน้นการบุกมากขึ้นแล้วตรงกลางของเราไม่โอ้โหเชลซีวางมาเลยทะลุทุกทีนะเออจังหวะแทงบอลแทงทะลุช่องโดยเพราะไอ้ลุยส์เนี่ยวางอย่างข้างหลังมาเนี่ยหลุดเลยนะก็ใช่ไงมีจังหวะวางให้เกี่ยวแต่ว่าผมมองว่าวันอย่างลิเวอร์พูลนะจุดที่ดีของเมื่อวานคือการเหมือนกับว่าพละกำลังเน้นเกมนี้โดยเฉพาะคือจุดที่เป็นจุดดีคือเรื่องของการที่ว่าไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไปเจอเกมที่ไม่หนักเจอปอร์โต้มาไงถ้าลองจับสลากเจอทีมแข็งๆเนี่ยมันพวงสองด้านจริงไหมแล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้มันก็เป็นรองพอไปเจอปอร์โต้เก็บปอร์โต้มาแบบไม่ระบมไม่เท้าเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเดินทางไกลใช่ไหมแล้วก็เวลาพักก็มากกว่าเพราะว่าเชลซีนี่เขามีไปเดือนปรากสลาเวียปรากจากอังกฤษไปปรากเนี่ยประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือกว่าจะเดินทางเก็บข้าวเก็บของไปรอขึ้นสนามบินเนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะสมมติว่าเจนไปเชียงใหม่แม่งกว่าจะแบบคือมันไม่ได้ไปมันไปยุ่งในตรงนั้นแหละใช่ป่ะถ้าตอนขึ้นเครื่องมาแล้วถึงอ่ะสบายแต่ก่อนที่จะไปถึงอะไรเงี้ยมันต้องมีการเดินทางเดินทางเบื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกอย่างก็ลิเวอร์พูลก็ได้เปรียบแล้วก็เมื่อวานเล่นเรื่องของการเพรสซิ่งโอ้โหขึ้นมานี่เพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนเลย3ตัวรุกน่ะทั้งฟิมิโน่ผมว่าเห็นฟิมิโน่วิ่งอ่ะวิ่งโหวิ่งเยอะมากนะเป็นแบบเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าหลายๆเกมแบบฟิมิโน่เขาวิ่งเยอะอยู่แล้วแต่เมื่อวานเนี่ยวิ่งเยอะกว่าเดิมประมาณเกือบ2เท่าเกือบเท่าเลยเยอะนะเยอะช่วยกลางได้เยอะใช่นะครับแล้วจังหวะที่เราได้ประตูขึ้นนำเนี่ยต้องชมเลยนะคือยังไงอะผมให้เป็นช็อตออฟเดอะเดย์เลยยิ่งว่าลูกยิงของซาร่าเฮนโดครับโผล่มาจากไหนไม่รู้ตักเข้ามาตรงนั้นน่ะใช่ไหมคือถ้าไปดูจริงๆเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยคือ มาติดใจให้กับซาร่าซาร่าก็จี้ๆเข้าไปเอเมซอนแล้วก็เหมือนว่าเอเมซอนไม่ยอมฟาวลังเลไม่ยอมฟาวไม่จะตัดไม่ตัดพอไม่ฟาวซาร่าจี้ไปให้กับเฮนโดเฮนโดก็ล็อกหนีขึ้นมาแล้วก็ตักเข้ามาเสาสองจังหวะนั้นน่ะคือเซซ่าพิทูเวต้าเนี่ยเขาหุบเข้ามาพอหุบเข้ามาแล้วไอตัวอย่างปีกอย่างโอดอยเนี่ยเขาไม่ตามเข้ามาด้วยไงพอขึ้นมาโอ้โหนัดเดชจ้าฮะนัดเดชโอ้โหเดี๋ยวผมบอกอย่างนี้เลยนะแต่ว่าก็เฮ้ยต้องอย่าลืมว่าตรงนี้มีแฟนเชลซีด้วยนะแต่ว่าเชลซีถ้าเกิดมองจริงๆเขาก็เล่นได้ตามเกมแต่ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีเนี่ยไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้กับตอนที่พอโดนลูกแรกเสร็จแล้วก็มาเล่นมาโดนลูกสองเร็วไพ่คือระยะห่างกันเนี่ย2นาที22วินาทีจากลูกแรกกับลูกสองคือลูกผมว่าลูกสองมันสุดปัญญาจริงเออมันพิเศษมากนะซาร่าลิปูลมันชอบมีอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ายัง 1-0 อยู่ยังยื้อๆนะก็ลิปูลก็จะเสียวต่อเนื่องเพราะลิปูลเนี่ยเวลานำ 1-0 ถ้าเกิดก็ยังนำ 1-0 แล้วก็แบบว่าไม่ได้ลูก2นะเดี๋ยวมันจะมีช็อตพลาดช็อตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอนี่พอ1-1เม็ดลูก2มาด้วยโอ้โหมันปลดล็อกเลยไงตามสถิติก็บอกว่าซาร่ายิงนอกกรอบครั้งแรกในรอบ15เดือนนะก็ใช่ดินอกกรอบในรอบ15เดือนนะมันพิเศษจริงนะครับแล้วมันมาพิเศษในตอนเกมอย่างนี้เพราะว่าก่อนเกมเนี่ยกลายเป็นว่าก่อนเกมมีข่าวรู้ใช่ไหมที่โมซาร่าโดนแฟนเชลซีกลุ่มหนึ่งนะทำแบบมองว่าเป็นพวกผู้ก่อการร้ายนู่นนั่นมือวางระเบิดอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นโอ้โหสุดท้ายซาร่าแม่งระเบิดตีนเข้าไปนี่โอ้โหลูกนั้นนี่ตรงหน้าคายแบบนะต้องไม่ลืมนะครับบอกเขาไปล้อพวกมุสลิมเนี่ยมาเชลซีใช่ไหมใช่โดนมุสลิมยิง2ลูกเลยเพราะลูกแรกก็มาเน่กับมุสลิมใช่ไงโคลูกสองซาร่ากับมุสลิมเป็นไงจัดให้ครับไม่อยากจะเชื่อนะต้องเข้าใจว่าอย่างแต่ว่าผมมองตรงนี้คือเชลซีอ่ะเมื่อวานถึงแม้ว่าจะแพ้นะแต่ผมว่าเขาก็ยังมีโอกาสในการติดท็อปโฟร์อยู่ตอนนี้เหลือ4เกมสำหรับเชลซีแมนยูเต็ดเหลือ5เกมแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูชนะเนี่ยเขาจะแซงแต่ว่าเขามีเกมตัดกันอยู่ระหว่างเชลซีกับแมนยูอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสและเมื่อวานการเปลี่ยนตัวของเจนคอปถ้าเกิดตามเฮียมองนะเขาค่อนข้างจะเซฟ
คือเวลาลิเวอร์พูลนำเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนดีคือเปลี่ยนถือว่าพอเฮ้ยเกมมันนำแล้วประมาณอย่างนี้ไม่เอาเกต้าใส่จีนี่วานดุมลงมาอันนี้คิดถูกนะถูกดิเพราะว่าก่อนที่ถูกดิดุมจะลงมาเนี่ยเกมเริ่มส่วนเซอาซาแม่งหลุดมาสองทีมันหน้าหวาดเสียวมากนะเราเฮงมากลูกนั้นอาซามันยิงชนเสาได้ไงดวงใช่หลายคนบอกว่าโอ้ลิเวอร์พูลเสร็จหน้าดวงหมดแล้วยังไม่หมดนะครับพูดเลยว่ายังไม่หมดไม่รู้เพราะอะไรจังหวะนั้นวางยาวมาเกี่ยวบอลลงดีด้วยเกี่ยวขวายิงขวาและอาริซงเนี่ยก็พยายามจะคือถ้าเกิดมองว่าอาริซงก็ยืนทางมันก็ได้ประมาณนั้นแหละแต่ว่าลูกเหลี่ยมของอาซาเนี่ยเขาจริงแล้วมันปกติไม่มีพลาดลูกอย่างเงี้ยแล้วไปชนเสาใช่ชนเสานี่ก็หนึ่งจุดเปลี่ยนแล้วแล้วอีกจังหวะหนึ่งวิลเลียนขึ้นไปทางขวาตักเข้ามาสอดเข้ามายิงไม่เต็มเท้าไม่เต็มเท้าถ้าเต็มเท้านะเข้าใช่แต่พอมันไม่เต็มเท้าเนี่ยมันก็มีจังหวะทำให้อาริซงมันดักได้ไงเพราะบอลมันตกพื้นทีนึงก่อนถูกป่ะนะก็กลายเป็นว่าโอ้ลิเวอร์พูลโชคดีไม่เสียประตูแล้วเจิร์นคล็อปเลยต้องเปลี่ยนเกมเลยพอดุมลงมาตรงกลางแน่นะเกเพราะเกต้ามันลุกมากกว่าไงเพราะเซนเล่นเกมลุกมันสูงกว่าเกต้าถ้าเกิดมองเรื่องเกมรับสู้ยังสู้กับไวนันดุมไม่ได้ไม่ได้ไวนันดุมนี่ลงมานี่คองบอลแน่นเหนียวแต่ว่าคือการเติมเกมลุกขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นรองเกต้าแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบชัวร์ความสมดุลนะไวนันดุมดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีซั่นเนี่ยเขาถึงใช้ไวนันดุมมาตลอดทั้งซีซั่นจนมีอาการล้ามาพอล้าก็เลยแบบแล้วพอช่วงวีคสองวีคหลังเนี่ยเกต้ามันดีไงดีขึ้นก็ต้องให้เล่นแล้วเกมนี้ต้องเล่นเกมรุกไงผมว่าทำถูกนะเปลี่ยนตัวไทมิ่งอะไรดีมากนะครับเมื่อวานนะขณะเดียวกันของเชลซีบ้างเชลซีการเปลี่ยนตัวเมื่อวานเนี่ยลองดูดิคือมันเปลี่ยนเอาโอดอยออกเอาอีกวาอินใช่ป่ะคือทำไมไปใช้อีกวาอินผมก็ไม่เข้าใจนะเจมลองมองว่าทำไมใช้อีกวาอินเขาเปลี่ยนแทคติกการเล่นเลยใช่เขาเปลี่ยนแทคติกการเล่นเลยหมายถึงว่าโอดอยอาซาวิลเลียนอะมันไม่ใช่หน้าเป้าธรรมชาติเลยแล้วก็วิธีการเล่นลักษณะที่มีนับเป็นพวกฟอลนายพวกเนี้ยมันจะต้องเล่นรับแล้วโต้หรือไม่ก็เล่นใช้ความแต่ตอนนี้ต้องบุกแล้วแต่พอจริงๆแล้วโอดอยมันก็เล่นไม่ออกเหมือนกันด้วยเล่นไม่ออกเลยแล้วก็เล่นไม่ออกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนึงที่ที่ซารี่คือผมเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนโอดอยเนี่ยเปลี่ยนบุกแต่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนดันเอาอีกวาอินแทนที่จะเป็นชิรูคืออ่ะลองมองก่อนเดี๋ยวจะได้ว่ากันถกกันหน่อยในมุมมองผมนะผมว่าความเป็นหน้าเป้าระหว่างอีกูอินกับชิรูเนี่ยทางชิรูอาจจะมีสูงกว่าแต่ณนาทีนั้นซาลีต้องการสกอร์ชิรูเป็นคนที่หวังสกอร์ลำบากไงอาจจะพักบอลได้ให้ได้แต่ว่าในจังหวะที่ถ้าจะเป็นชิรูต้องยิงเนี่ยผมว่ามันหวังขึ้นสกอร์ลำบากเอาอีกูอินมาเนี่ยมันยังมีลูกเขายิงลูกเขาซื้อความคมอีกูอินที่มันในนี้มากกว่าใช่ใช่ผมมองอย่างนั้นถ้าเกิดเจมมองอย่างนั้นแต่อย่างเฮียมองอ่ะเฮ้ยตอนอีกูอินมันก็ดีนะแต่พอลงมาแล้วโอ้คือเห็นเลยอีโกอินก่อนหน้านี้เวลาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ผ่านซารี่เขาคุยกับซารี่ออกมาให้พูดเลยบอกว่าซาอีโกอินเนี่ยเหมือนว่าจะยอมซิโนล่ากับลีกพรีเมียร์ลีกนะเพราะว่าเรื่องสภาพร่างกายเขามีปัญหาเขายอมรับเลยว่าการเจอกับกองหลังในอังกฤษเนี่ยมันไม่เหมือนกับลีกอื่นๆกองหลังในลีกอังกฤษแม่งโคตรแข็งยอมรับอย่างนี้แต่ว่าในขณะที่ชิรูเนี่ยคือผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเอาลงมาตันแล้วตัวแถวสองลงมาเติมได้แต่เพราะมันก็อยู่ที่เรื่องการตัดสินใจแหละใช่ไหมโค้ชคือนาทีนั้นมันก็ต้องเลือกเอาอะว่าจะเอาแบบไหนใช่ไหมใช่ไหมครับคือไม่หัวก็ก้อยอะพี่ใช่อาซามีโอกาส2ทีมาบวกกับช็อตที่ลุยแทงให้กับชิลกวายอินใช่ช็อตนั้นโอ้โหถ้าเกิดว่ายิงเลยนี่มีลุ้นแต่ว่าไปล็อกทีเดียวฟันได้ถึงเลยใช่นะพี่ปุ๋ยบอกจะเรียกฟันได้ให้เรียกชัดชาติชัดชาติแข่งที่สุดในปัตตาพีชัดชาติแห่งลิเวอร์พูลนะครับนะเสียงพอได้นะครับคือส่งหัวใจให้คุณเจมหน่อยกับพวกเราหน่อยนะครับวันนี้นะ700เลยช่วยกันหน่อยปกติผมไลฟ์นี่ประมาณ100นึงเฮ้ยจริงๆทําไมวะเด็กกลางวันไม่มีอะไรอะไรแชร์ไปด้วยนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดไงใช่วันนี้ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะช่วยเราหน่อยนะครับกลับมาจากกรุงเทพกันแล้วหรือยังฮะเขาบอกว่าเสียงเบามากแต่ว่าเสียงเบาก็คงไม่รู้จะทํายังไงก็พยายามทําให้มันดีที่สุดนะนะต่อก็ผมว่ามันก็ต้องเลือกระหว่างชิรูกับทางอีโกอินอะแล้วแต่ว่าซารีจะมองยังไงนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองในมุมกลับนะถ้าอาซามันจัดการ2ลูกนั้นได้โดยตามมาตรฐานของมันนะก็อาจจะเป็นมุมมองที่บอกว่าเออเปลี่ยนลงมาแล้วโอเคหลายคนอาจจะไม่พูดถึงจุดนี้ก็ได้ใช่แต่ถ้าเชลซีได้ตอนที่อีโกอินลงมาเนี่ยผมว่าก็มีการลงมาล้วงบอลก็ทำให้เกมมันช่วงนึงประมาณสักประมาณ 6-7 นาทีช่วงนั้นน่ะที่เชลซีแบบมีลุ้นแล้วผมแม่งแบบเป๋ไปช่วงหนึ่งแล้วแอนดี้แม่งมาลื่นลูกนั้นนึกถึงเจอร์ราด
เขาบอกว่านะเลื่อนช็อตนี้แต่ว่าเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นคนละเกมกันมันคนละเกมเว้ยประมาณอย่างนั้นนี่เขาไปเก็บสถิติของไอแอคเล่าให้ฟังครับสถิติคือวันที่ลิเวอร์พูลย้อนกลับไปในยุคล็อตเจอร์ที่ลุ้นแชมป์อ่ะวันที่ลิเวอร์พูลเจอเชลซีแล้วแพ้27ที่เจอหลัดลื่นอ่ะ27เมษายนเป็นวันเดียวกับที่ซิตี้แม่งเจอพาเลทใช่ก็เป็นเดจาวูไงจากพี่แต่ว่ามัน27เมษายนแต่นี่คือวันที่14เมษายนแต่เป็นเดือนเดียวกันตอนนั้นซิตี้ชนะพาเลท2-0 2-0ระยะห่าง2ลูกเหมือนกันด้วยนะแต่ลิเวอร์พูลก็คือกลับมาได้พอชนะเกมนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าโปรแกรมหลังจากนี้เป็นยังไงเฮียมาเตรียมให้แฟนๆแล้วก็มาให้เจวิเคราะห์ด้วยแต่ว่าเฮียก็จะบอกอีกอย่างนึงคือแฟนเชลซีเนี่ยถ้าเกิดมองจริงเขาคงไม่พอใจอีกจุดนึงคือซารี่เนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นในเรื่องแผนการเล่นเฮียเราจะเอาไมค์ออกดีเพราะเราพูดใกล้อยู่ละอ่ะลองดูดิลูกเพย์บอกเสียงเบาเหรอเสียงเบามากลองดูดิตรงนี้ได้เปล่าได้หรือเปล่าถ้าได้มากดหัวใจมานะครับถ้าไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องไปเอาไมค์ของไอ้ข้างนอกมานะกูน่าจะได้อยู่นะพอได้มั้ยถ้าเกิดได้ส่งหัวใจหน่อยนะครับยอดทะลุไป7เอาไปเรื่อยไปเรื่อยนะพวกเราตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นตัวเลข7เลยอยู่เดี๋ยวว่าเหรออ้าวเสียงดีแล้วเหรอโอ้พี่เอเห็นมั้ยพี่เอสวัสดีก่อนพี่เอสวัสดีครับนะครับเบาเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแต่ว่าก็ขอให้แฟนไอ้นี่ก่อนแล้วกันหรือว่าไปเอาไมค์ของไอ้เอานี่แหละพี่เดี๋ยวมันจะจบแล้วเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอวะยังไม่ได้คุยกับแฟนเลยยิ่งถอดยิ่งเบาเห็นไหมบอกแล้วยิ่งถอดยิ่งเบามันต้องใส่ไมค์เป็นเดี๋ยวไมค์เฮียมันช่วงหลังไม่ดีไงนะเฮียต้องซื้อไมค์ใหม่แล้วใช่โอเคอ่ะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอแฟนสักแป๊บนึงพอมาคุยเรื่องนี้คือแฟนเชลซีบอกว่าซารี่เนี่ยไม่ค่อยยืดหยุ่นเพราะว่าจังหวะบางทีเนี่ยคือเน้น4-3-3ก็4-3-3แต่ว่าในบางทีเนี่ยคุณต้องปรับมันโค้ชบางคนเขาให้จังหวะลุกไม่ต้องเอาต้องแลกต้อง4-4-2หน้าคู่ไปเลยหรือว่าอะไรหรือหลัง3ว่ากันไปเพราะว่ากันไปมันต้องลุยแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีจอร์จินโญ่ได้เล่นต่อเนื่องแต่ว่าทำไมไม่ถอดจอร์จินโญ่ออกแล้วใส่ชิรูลงไปเล่นคู่กับกวาอินลงไปเลยลุยอย่างนี้ปรับแผนหรือว่าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือเฮียหวงเลยเป็นจุดบอดของซารี่ความกล้าได้กล้าเสียใช่ไม่ค่อยมีนะไม่มีไม่ค่อยมีตรงนี้คืออันนี้บางทีเป็นนะโค้ชบางคนอย่างเซอร์เล็กบูสันสมัยก่อนโหยิงไม่ได้แม่งใส่หน้า4คนจำได้ป่ะโอเล่กูน่าโซชาเท็ดดี้เชิงใส่แม่งหมดแล้วลงไปยิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียเนี่ยบางทีแม่งสำคัญแต่เขาคงมองว่าเฮ้ยมาเยือนอะไรเงี้ยอาจจะขอตื้อๆไปก่อนแล้วเกิดลูกยิงอาซายิงได้เนี่ยมันก็อาจจะกลับมาได้ใช่ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีของเชลซีแล้วก็เป็นโชคดีของลิเวอร์พูลด้วยนะใช่โชคด้วยนะมันน่าจะเข้าจริงๆอ่ะนะหลังเกมนี่ครอปว่างี้เฮียบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีเยี่ยมเลยนะแน่นอนเนี่ยเป็นเกมที่ยากนะในการสู้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งแบบนี้เราครองเกมได้ส่วนใหญ่ยกเว้นหลังจากที่นำ 2-0 แล้วแม่งเป๋ทำไมเป๋วะตรงนั้นเออว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่ากำลังแบบจัดระเบียบทัพมีความสุขใช่ไหมมันกำลังเฮกันเอ้ยยังกลับเข้าสู่โพซิชันตัวเองไม่ได้คือเรื่องของสมาธิขณะที่เชลซีเนี่ยเชลซีเหมือนกับว่าจะแบบเชลอะไรนะเชลซีเชลซีเลยนะก็แบบว่าแบบคือมีความมุ่งมั่นมากกว่าแล้วตอนนั้นกูต้องลุกแล้วที่ผ่านมาคือแบบว่ากูรับแล้วรอโต้อย่างเดียวนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยเราเมื่อเชลซีเปลี่ยนระบบเนี่ยนะนะครับมีจังหวะการเล่นที่ดีไม่ใส่ดังกว่าโอ้โหไม่ใส่ดังกว่าเห็นไหมต่อโอเคแล้วก็บอกว่าเปิดบอลจากทางด้านข้างนะเราสร้างจังหวะได้แบบยิงประตูเปิดบอลจากทางข้างพยายามทุกอย่างเลยในเกมนี้คุยก่อนเฮียไปเอาไมค์ก่อนได้นะครับก็ครอปบอกว่าผมรู้ว่าคงไม่ได้รับอนุญาตนะครับให้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลมแรงเพราะว่ามันก็อยู่ในสถานเดียวกันนะครับสถานการณ์เดียวกันสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะครับแต่ครอปบอกว่ายังไงก็ต้องพูดนะครับสำหรับเรื่องนี้ครึ่งแรกต้องเจอกับสถานการณ์ที่หนักนะในการสู้กับลมแรงส่วนครึ่งหลังเราได้อยู่เหนือลมนะและคุณคงจะเห็นว่าทั้ง2ทีมต้องเจอกับเรื่องยากลำบากจากลมนะครับในส่วนของครึ่งหลังเชลซีต้องเจอเหมือนเราเนี่ยนะครับเราโดนพวกเขากดดันด้วยการเล่นบอลยาวซึ่งไม่ง่ายเลยแล้วเราก็เอาชนะในการแย่งบอลได้เพื่อแฟนๆครับมีพูดถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องลมด้วยพี่ลมยังไงคือเฮ้ยลมอีกแล้ววะเราไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าเวลาครึ่งแรกเราอยู่ลิเวอร์พูลอยู่ใต้ลมมันเลยเล่นลำบากไงก็ใช่มีลมแรงเมื่อวานนี้พอได้ไหมเดี๋ยวถามเสียงก่อนได้ไหมได้ถ้าเกิดได้ส่งหัวใจใหม่อีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าได้นะลองเปลี่ยนไมค์แล้วนะครับเปลี่ยนไมค์มาดูดิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คุณตังโกยบอกว่าโทรมามีอะไรพี่เลดนิดหลังบ่ายเดินไม่ต้องมาหลังบ่ายนิด
นะเสียงได้เสียงได้โอ้โหแหลมเลยเขาบอกเสียงแหลมเลยโอเคโอ้โหอันนี้แล้วเป็นใหม่นะครับนะเดี๋ยวผมพิมพ์บอกเขาก่อนคุณไม่ต้องมาแล้วคุณไม่ต้องมาแล้วมึงมาตอนบ่ายนี่แฟนเขารออยู่ตั้งแต่เที่ยงแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำไมถ่ายรูปมาให้เขาดูเลยนี่ถ่ายสดอยู่นี่มันคือไลฟ์จริงนะเนี่ยไลฟ์จริงนะเฮียโปรแกรมเฮียว่าไงมาที่โปรแกรมบ้างโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาให้เจมมาวิเคราะห์นะครับคือหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างลิเวอร์พูลจะเหลือตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มี85แต้มครับซิตี้มี83ของเราสูงสุดเนี่ยคือ97ใช่แล้วก็ซิตี้ก็เก็บได้สูงสุดคือ98แต้มนะคือหลังจากนี้ไปเนี่ยลิเวอร์พูลจะเหลือ4เกมแล้วซิตี้จะเหลือ5เกมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนัดต่อไปนะเอาเฉพาะในลีกนะครับจะเตะวันอาทิตย์ที่21เมษายนนะครับก็คืออาทิตย์หน้าแหละนะไปเยือนคาร์ดิฟถึงตรงนั้นนะคาร์ดิฟเนี่ยมีโอกาสที่จะอาจจะตกชั้นหรือว่าถ้าเกิดคือไม่ตกชั้นก็อาจจะแพ้ลิเวอร์พูลก็อาจจะตกชั้นก็ได้เห็นเขาบอกว่าจะมีเกมกับไบรตันด้วยนะไม่รู้ใช่เปล่านะถ้ามีเกมกับไบรตันมันเป็นเกมตัดกันเลยนะนะแต่ว่าลิเวอร์พูลเตะวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ซิตี้เตะวันเสาร์คือเตะวันเสาร์ซิตี้จะถ้าชนะเยือนสเปอร์เยือนสเปอร์เวลา 18.30 นเขาเตะเสาก่อนนะซิตี้นะครับ 18.30 นขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนัดต่อไปคือเตะวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มตรงนี้ถ้าเกิดซิตี้ชนะสเปอร์ได้พวกเขาจะกลับมานำเป็นจ่าฝูงใช่แต่ว่าลิเวอร์พูลจะไปเยือนคาร์ดิฟในวันถัดมาอ่ะตรงนี้มองไงเกมนี้คู่ช็อตนี้ก่อนผมว่าวันอาทิตย์เนี่ยยังไงแม่งเป็นเกมที่จะต้องลงเล่นอย่างมีความหวังแน่นอนผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวสเปอร์มันจะทำอะไรจะทำอะไรให้เราเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมลีกที่เจอกันหลังจากแชมเปี้ยนลีก2เกมใช่ที่สเปอร์พอรู้ว่าแมนซิตี้เป็นยังไงแล้วสเปอร์เนี่ยคือรู้แล้วแหละว่าประมาณไหนซิตี้อ่ะเล่นยังไงแล้วก็ไอการที่ชนะได้ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันทำให้เขามั่นใจมากเขามั่นใจขึ้นว่าเล่นกับแมนซิตี้เล่นยังไงแล้วเราโชคดีตรงที่อะไรสเปอร์แม่งก็ทิ้งเกมลีกไม่ได้ถูกไหมพักไม่ได้เหมือนกันไม่ได้สเปอร์ก็ต้องเต็มเยียร์เพียงแต่ว่าปัญหาคือว่าซิตี้เวลาเล่นที่เอติฮัดอันตรายน่ากลัวใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของซิตี้ใช่เวลาเขาเล่นที่เอติฮัดนะแต่ว่าคือหนึ่งความล้าจะเป็นยังไงเพราะว่าเตะอย่างเงี้ยเตะกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์มาตลอดคือแล้วซิตี้เนี่ยมันเรียกว่ามันไม่มีแมตช์ที่เป็นแมตช์แบบรีแลกซ์แบบลิเวอร์พูลใช่ไหมลิเวอร์พูลหนักเชลซีมาเจอคาร์ดิฟซิตี้เนี่ยมันขึงมาตลอดเลยนะตึงเจอพาเลทจริงๆไม่ง่ายนะคือมันเหมือนกับว่าบอลที่มันขึงมาตลอดมันเหมือนสายป่านอะเวลามันตึงก็ไม่รู้อะสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ก็ให้ดูว่าสเปอร์จะทำได้หรือเปล่าหรือว่าซิตี้ยังทำได้อยู่นะก็เดี๋ยวดูกันสัปดาห์นี้ผมมองนะพี่สัปดาห์หน้านะอาทิตย์เสาร์ที่20อาทิตย์ที่21นะลิเวอร์พูลไม่นำ2แต้มก็แซงจริงเหรอสุดสัปดาห์นี้เลยเหรอมีโอกาสโอ้โหถ้าเกิดแซงสุดสัปดาห์นี้มีโอกาสนิดเลยนะถ้าสุดสัปดาห์นี้แซงเลยนะคือจะยังไงก็ตามผมมองว่าชนะคาร์ดิฟแน่แต่ว่าไอ้เจอสเปอร์นี่อยู่ที่สเปอร์จะทำได้หรือเปล่าลิเวอร์พูลจะมีสถานการณ์ของตัวเองเหมือนเดิมคือจะได้3แต้มแต่ซิตี้จะได้1หรือ3เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นซิตี้ที่กดดันลิเวอร์พูลตลอดเพราะเจอฟูลแลมบ้างซิตี้เจอฟูลแลมเจอทีมอ่อนๆมาตลอดใช่ไหมเจอคาร์ดิฟอะไรเงี้ยพี่คิดในมุมมองของซิตี้นะโหกูลงเจอสเปอร์วันนี้แล้ววันรุ่งขึ้นลิเวอร์พูลแม่งแบเบอร์หว่า3แต้มกูกดดันแล้วเนี่ยไม่พอการสัปดาห์กูต้องไปเยือนเนี่ยพอมาต่อนะพอสุดสัปดาห์นี้จบใช่ไหมเข้ากลางสัปดาห์นี่แหละไม่มีโปรแกรมมีแต่ซิตี้มีโปรแกรมเกมเดียวเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมตกค้างเตะวันพุธที่24เมษายนแมนยูจะต้องไปเยือนแมนยูเต็ดเกมนี้เป็นเกมเดียวเลยในลีกที่แบบว่าเป็นเกมตกค้างมาสำหรับของเป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรคือมันอยู่ที่เน็ตโอ้โหจะพันแล้วนะครับโอ้โหกดใช้กดแรงเข้ามาเรื่อยๆใช่กดไลค์กดแชร์นะมีหน่อยก็เรียกว่าเนี่ยไปเยือนแมนยูไนเต็ดตอนกลางสัปดาห์หน้าผมไปภาคบอลที่สปอร์ตเรดิโอมาเมื่อสุดสัปดาห์ภาคคู่แมนยูเวสต์แฮมผมเห็นแมนยูเล่นแล้วผมหวั่นใจเหลือเกินโอ้โหคุณภาพเพิ่มตอนนี้นะแต่แมนยูนี่เวลาเขาเล่นคือว่าเดี๋ยวเขาเล่นแล้วเกิดวันไหนเข้าฝักใครก็หยุดไม่ก็หยุดลำบากโอ้โหเจอแต่ว่าฟอร์มล่าสุดนี่โอ้โหเล่นกับเวสต์แฮมที่โอทาฟอร์ดนี่ไม่ได้จุดโทษนี่แพ้นะแพ้เลยนะถึงกับแพ้เลยใช่นะครับเนี่ยผมว่าโซชาไม่ต้องกระตุ้นสุดฤทธิ์เลยอ่ะต้องช่วยต้องไม่รู้จะช่วยได้ไหมเพราะว่าต้องช่วยตัวเองแล้วก็โชคดีตรงที่แมนยูก็ยังมีลุ้นต้องที่4ไง
ใช่บางวันนั้นเด็กหงเหรอเฮ้ยแมนยูอย่าแพ้เลยถ้าเกิดไปเสมอคุณคอนหรือว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันขาดเกินไปขาดเกินไปไม่มีกำลังใจเล่นอย่างนี้แหละชนะไปก่อนโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเด็กหงมาบอกเอาล่ะเด็กหงเด็กผีเด็กสเปอร์ก็ตามนี้ก็ต่างๆคนแต่ก็ต้องถือว่าพ่วงกันพ่วงกันชีวิตพ่วงกันคือหมายถึงว่าผลประโยชน์ของใครก็เอาของตัวเองตามนั้นนะนะครับพอผ่านตรงนี้ไปได้นะก็จะมาเข้าที่เตะวันอาทิตย์ที่28เมษายนนะเจอเบอร์ลี่ไปเยือนเบอร์ลี่นี่แมนซิตี้นะแมนซิตี้นะแมนซิตี้นะครับไปเยือนเบอร์ลี่ด้วยเวลา 20:05 ขณะที่ลิเวอร์พูลน่ะคือเนี่ยแบเบอร์นะลิเวอร์พูลนี่เค้าเตะก่อนคือพอซิตี้เนี่ยเค้าเตะวันเสาร์กับเจอสเปอร์เสร็จแล้วก็ไปเจอกับแมนยูในวันพุธหน้านู้นเสร็จพอมาวันศุกร์วันศุกร์ของสัปดาห์หน้านู้นนะลิเวอร์พูลจะเตะกับฮัดเดอร์ฟิลด์โอ้โหแบเบอร์เตะที่แอนฟิลด์ด้วยโอ้ไม่ชนะไม่รู้ว่าไงตีสองพอเตะที่แอนฟิลด์เสร็จซิตี้ถึงมาเตะวันอาทิตย์เข้าใจป่ะคือลิเวอร์พูลเตะ26เมษายนซิตี้มาเตะวันที่28เมษายนแล้วไปเยือนเบอร์ลี่นอกจากจะชนะแล้วกดดันก่อนนะใช่เฮียอีกหนึ่งประเด็นที่ผมมองนะถล่มให้เยอะเกมนี้ยังไงเนี่ยเอาลูกลูกได้เสียเนี่ยยังไงเอาไว้ก่อนคือช่วงที่เป็นช่วงที่เจอเขาไม่สั่งลุยเต็มที่ยิงสี่ลูกห้าลูกได้ยิงไปเลยเผลอเนี่ยประตูได้เสียมันจะเบียดมานะมันมีโอกาสลุ้นนะเห็นภาพใช่ไหมเห็นภาพใช่ไหมเพราะว่าสเปอร์กับแมนยูเนี่ยของซิตี้ที่เจอเนี่ยซิตี้แม่งถล่มยากใช่ไหมใช่แต่ว่าสองเกมคาร์ดิฟกับฮัตเตอร์ฟิลด์เรามีโอกาสยิงได้ถึง 6-7 ลูกนะใช่คือพอมองอย่างนี้แล้วอ่ะพอหลังจากสุดสัปดาห์นี้ไปเนี่ยคือกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลมาเตะก่อนบ้างแล้ววันศุกร์ที่26เมษายนแล้วซิตี้เตะวันที่28เมษายนครับเรียกว่าเราหงเจอเนี่ยเย่าฮัตเตอร์ฟิลด์ซิตี้ไปเยือนเบอร์ลี่จากนั้นก็จะกลับมาวันเสาร์ที่4พฤษภาคมแมนซิตี้จะเย่าเลสเตอร์ทีมของเบรนแดน ร็อดเจอร์ช่วยกันหน่อยนะวันเสาร์นะครับ 18.30 นส่วนวันอาทิตย์ลิเวอร์พูลเตะวันที่5พฤษภาคมนะครับคือซิตี้กลับมาเตะวันเสาร์แล้วลิเวอร์พูลเตะวันอาทิตย์นะครับก็ลิเวอร์พูลจะเยือนนิวคาสเซิลของราฟาเอลเบนิเตสซึ่งตอนนั้นน่ะน่าจะรอดตกชั้นแล้วเพราะตอนนี้มี38แล้ว38แต้มแล้วก็เรียกไม่น่าจะพลาดตอนนี้ผมดูประตูได้เสีย64กับ57ของเรา57ใช่มั้ยก็7ลูกได้อยู่ยังพอได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าซิตี้เขาสะดุดมาเนี่ยคือลูกได้เสียเขาไม่ไปพูดถึงประเด็นเกมเจอเลสเตอร์นี่แบนแล้วเราจะต้องแก้มือนะก็คือคราวก่อนเขาทำลิเวอร์พูลแล้วไม่ได้แชมป์คราวนี้เขาต้องทำให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์นะเป็นไงอย่างนั้นเลยอยู่ในธรรมเนียมของเกียรติยศ Hall of Fame ก็ถือว่าทำให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงทำอะไรลาฟาอย่างนี้ลาฟาก็อยู่ด้วยเด็ถ้าลาฟาบอกว่าเฮ้ยกูอยากอยู่ในหอเกียรติยศกูอยากขออยู่ในหอเกียรติยศด้วยลาฟานี่จัดซิตี้มาให้แล้วนะแล้วพอสุดท้ายแล้วเกิดว่ามันยังไงต่อก็คือวันสุดท้ายของวันปิดฤดูกาลเตะ12พฤษภาคมเวลาเดียวกันทุกคู่เลยใช่ครับเตะเวลา3ทุ่มตรงลิเวอร์พูลรับมือวูลฟ์แฮมป์ตันขณะที่ซิตี้ไปเยือนด้วยไปเยือนไบรตันนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดมองในตอนนี้ถ้าเกิดมองเกมมองดูโปรแกรมตอนนี้มันเป็นใจกว่าลิเวอร์พูลเยอะมากแค่ไหนเป็นใจกับลิเวอร์พูลค่อนข้างพอสมควรเลยล่ะนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยกับวูลฟ์เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเกมที่มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่นะฮะระหว่างทางของซิตี้เนี่ยจะเป็นคำตอบให้เราถูกไหมเพราะผมมองว่าไบรตันซิตี้มันเก็บไบรตันได้แน่นอนถ้าเกิดไปถึงตรงนั้นถึงถ้าพันหลุดมาถึงนัดสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่เกมกับบูฟมันจะมีความหมายน้อยมากก็พูดง่ายว่าเจมมองว่าใน4เกมระหว่างของแมนซิตี้เนี่ยสเปอร์แมนยูเบอร์ลี่เลสเตอร์เนี่ยถ้าสะดุดนัดใดนัดหนึ่งลิเวอร์พูลนั่นแหละโจ๊ะเลยเกมที่แอนฟิลด์กับบูฟมันจะเป็นเกมมหาทองคำเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสปอร์ตจัดให้เลยครับจัดให้เลยอย่าลืมแล้วผมเนี่ยเซนส์แรงผมมองว่าสะดุดไม่ดัดไหนกันนึงสนุกแน่นอนคือพูดง่ายว่าเกมตรงนัดบูฟนี่คือแบบไปแล้วมีค่าแน่นอนมันต้องมีความหมายกลายเป็นว่าตอนก่อนหน้านี้มีคนเขาที่เสียสปอร์ตเราจัดทริปไปเนี่ยเขาจองไปแล้วพวกที่จองไปแล้วเนี่ยเขาบอกตั๋วเท่าไหร่นะ106106แต่ตอนเนี้ยไม่ได้แล้วตั๋วตอนนี้นะถ้าเกมสุดท้ายมีความหมายนะแต่200,000 200,000แต่200,000ครับเกินโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นคนนี่เขาบอกว่าเลยไปถึง250,000นะแต่มีคนแบบแฟนลิเวอร์พูลฟันแท้บอกว่าผมซื้อวัดก่อนเลยวัดเลยใช่ใช่
8 9 0,000 ตอนนี้คุณไปหาตอนนี้ลำบากแล้วหู 1K โอ้โหขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยครับ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 เอาละครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของโปรแกรมที่เราเอามาฝากแฟนๆนะเรียกว่าได้เห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของการลุ้นท็อป4บ้างใช่ท็อป4เจบอกหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะสเปอร์ที่3 67แต้มเชลซีที่4 66แต่ว่าเชลซีเล่นมากกว่าสเปอร์เกมนึงนะแมนยู33นัด64อาร์เซนอล32นัด63เพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังมีคืนนี้เตะไปเยือนวัตฟอร์ดมันเดย์ไนท์เจอวัตฟอร์ดใช่วัตฟอร์ดนี่เพิ่งชนะวูฟมาใช่ไหมใช่ใน FA ครับนะครับกำลังใจจะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ผมมองว่าตอนนี้วัตฟอร์ดแบบน้องแหน่งแล้วน้องแหน่งแล้วน้องแหน่งแล้วนะปล่อยอาร์เซนอลไหมใช่ไหมเพราะว่าสเปนเหมือนกันนี่คุณซื้อวัตฟอร์ดใช่ป่ะใช่คาบีกาเซียกับอูไนใช่แต่คาบีกาเซียบอกไม่ยอมมึงนะแต่ว่าเอาไปเลยสามแต้มแต่บอกว่ามึงทำเนียนๆนะมึงเนียนๆนะเพราะกูเนี่ยใจกูอยู่ที่เวมบี้แล้วว่าขำๆกันไปนะครับตอนนี้คือภาพรวมที่เรามาฝากแฟนๆอ่ะเดี๋ยวอ่านเม้นสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเห็นเฮียพวกเฮียคึกผมก็มีความสุขนะก็เรียกว่าตอนนี้คือมันก็สถานการณ์ตอนนี้มันเหวี่ยงกลับไปที่แมนซิตี้ความกดดันอะไรเงี้ยอยากให้ดูอะไรอยากให้ดูรูปของเฮียทำไมเฮียทีเคทำไมจังหวะที่ณเดชมงณเดชมงไหนดูณเดชมงให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านดูนี่ อันนี้นี่ครับดู จังหวะที่ณเดชมงเข้าไปดูเฮียตังเอาหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรมึงทำท่าอะไรมึงเป็นเด็กแว้นของไอ้กุยกูใหญ่ก็รู้นะเอ้ยที่45นะ45นะทีโอ้ยมึงจะขายเพื่อนแท่งแม่งอ่ะดีแล้วกูชอบเดี๋ยวตามนั้นเลยคือไอ้กุยไม่อยู่เนี่ยจับมือเราจับมือกันคือที่ผ่านมาเนี่ยเฮียกับไอ้เจมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเค้ามาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยกุยเละเนี่ยกุยเละเนี่ยเฮียตังนี่สุดยอดละนะครับทำหน้าเศร้านะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะตอนแฟนขับรถไปสิงห์บุรียังไงทำแบบเศร้าแบบไม่อยากให้แฟนไปที่ไหนได้โอ้โหพอน้องไต่ขึ้นรถน้องไต่เลี้ยวรถออกไปนี่ตะโกนแล้วเมื่อวานนี้ตีดัมมี่เลยอ่ะแล้วตอนนี้ยังไม่กลับบ้านเลยเนี่ยโอ้โหเหรอสุดยอดเลยน้องตายคุณตากูยังไม่กลับบ้านเลยนะครับนะ ออกจากบ้านมาไลฟ์สดเนี่ยตอน 4:00 จนถึงตอนนี้เนี่ยเที่ยง5:56เนี่ยเฮียตังยังไม่ถึงบ้านเลยยังไม่ถึงบ้านเลยใช่ไหมนะครับเราเรียกว่าเอาล่ะซิตี้ไม่ล้าเลยครับก็เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงนะครับใช่เราเรียกว่าตอนนี้ก็คุยกันไปขำๆนะครับตอนนี้หลายท่านนี่เขาพักอยู่นี่ใช่ไหมใช่เรานี่ยังมาทำงานทุกวันก็อย่างว่านะมันเป็นงานที่ด้านสื่อมันหยุดลำบากใช่ไหมเนี่ยเขาบอกบางคนบอกเฮียอยากเป็นเหมือนพวกเฮียจังเนี่ยมาเป็นเหมือนพวกเฮียแล้วจะรู้สึกนะอย่างผมเนี่ยปีนึงช่วงที่อยู่สเปนอ่ะปีนึงได้เจอหน้าครอบครัวใช่กว่าจะได้เจอใช่ไหมเฮียก็เคยไปอยู่ที่อังกฤษใช่ใช่นะครับก็จะได้เจอครอบครัวนี่มันเหนื่อยเตรียมรถได้ยังรถอะไรวะเนี่ยไปออกไปสาดน้ำก่อนไหมรถนะไปสาดน้ำก่อนไปสาดน้ำก่อนนะผมเชื่อเซนพี่เจมโอ้โหเชื่อผมนะเอาล่ะวันนี้ถือว่าเบาๆแล้วกันเพราะว่าถือว่าในดวงเก่งแม่งใส่กางเกงบ็อกเซอร์ไลฟ์เลยเว้ยสุดยอดจริงโอ้โหวันนี้วันสงกรานต์ไงใช่นะก็เรียกว่าเราก็มาคุยกับแฟนๆนี่ถือว่าวันนี้เอาแบบเบาๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวท่านต้องไปเล่นน้ำสงกรานต์คุยกันต่อนะเดี๋ยวพวกเฮียก็ไปทำงานกันต่อด้วยนะครับวันนี้ก็มาคุยมาวิเคราะห์ตรงนี้ให้แล้วกันสำหรับเพจ S11 นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเจออะไรกันยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับแฟนๆสำหรับทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับเดี๋ยวไปนั่งไลค์อ่านมีคนบอกว่าคุณรักครอบครัวพี่เจมรักครอบครัวเข้าใจถูกต้องแล้วครับนะผมครอบครัวเนี่ยมาอันดับ1โอ้โหใช่ๆเจนี่ครอบครัวอันดับ1นะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเพื่อนฝูงเนี่ยดูที่ท้ายๆเลยโอ้โหแต่วันนี้มึงเพิ่งชวนกูไม่ใช่หรอเอาล่ะทำกูยังท่าทำกูยังท่าอะไรทำกูสุดยอดแล้วเอาล่ะบ๊ายบายนะครับไม่ได้อ่านเมนต้องขออภัยด้วยคิดถึงอะไรลาก่อนโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ